สชาติเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะโอ้ยอาหารมาเพียบนะคะทุกคนอย่างแรกอันนี้5เตียงนะคะตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ปราสาทนครหลวงนะคะที่อยุธยาค่ะมุ้ยจะบอกว่าวันนี้คือวันพฤหัสแล้วก็คนแบบน้อยมากนะคะถือว่าเราเหมือนมาเที่ยวแบบ private ส่วนตัวมากๆเลยนะคะที่นี่ก็เป็นเมืองโบราณนะคะที่เป็นแบบว่าเก่าแก่มากเลยอะสวยมากแล้วก็บรรยากาศคนไม่เยอะนะคะวันนี้ถ้ามาก็มาวันธรรมดาคนจะได้เยอะมากเป็นไงคะวันนี้ร้อนไหมคะไม่ค่อยร้อนค่ะเพราะว่าไม่มีแดดเนาะเลยแบบคือมีแดดแต่ว่ามันไม่แดดแรงมากเนาะเราก็เลยไม่ร้อนมีแสงอยู่นะคะวันนี้พี่โยเป็นไงบ้างคะอะไรทำให้ใส่เสื้อดำคะวันนี้ไหนบอกหน่อยค่ะได้ข่าววันนั้น10 โมง 10 โมงยังรีดผ้าอยู่เลยนะคะทุกคนเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะขอไปดูก่อนนะว่าจะเลือกอะไรดีแล้วก็หลังจากกินข้าวเราจะไปล่องเรือกันค่ะขอพรอะไรอยู่คะเนี่ยบอกไม่ได้ค่ะยังไม่เป็นจริงขอนานมากตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะของที่นี่นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีช่องนะคะเป็นช่องแบบแสงสว่างที่ส่องออกมาก็คือสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นจุดที่2นะคะเหมือนเดินวนมาได้แบบประมาณ2รอบนะคะ2 ฝั่ง 2 ฝั่งเดี๋ยวยังมีอีกยังไม่ครบรอบค่ะทางเดินสวยมากวันนี้คือโชคดีจริงๆที่คนไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันต่อนะคะเราแบบเหมาเป็น VIP ไว้จริงเหรอใช่ส่วนตัวมากๆสวยแน่นอนมันจะเป็นไอเดียให้คนที่อยากมาอยุธยาแล้วก็อยากล่องเรือไหว้พระด้วยกินข้าวด้วยนะคะชอบเหรอ น้ำจิ้มดีมาก
ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะในการเหมาเรือลำนี้แล้วก็อาหารเย็นด้วยเนี่ยราคาอยู่ที่ 13,900 บาทตอนนี้เขาก็ 3,000 บาทเหลือแค่ 19,900 บาทนะคะพวกเราก็เลยมากัน3คนแต่จริงๆมาได้4 6คนเลยเยอะมากๆเป็นไปได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปรอบเรือก่อนนะคะแล้วก็ไปไหว้พระต่อด้วยเดี๋ยวเขาเรียกน้ำจิ้มบวยโอ้โหสีดำไหมเยี่ยมพูดเลยถูกไหมเนี่ย
ไม่เคยมาร้านอาหารอร่อยดีนะเคี้ยวอ่ะโอ้ยอาหารมาเทียบนะคะทุกคนอันนี้เป็นปลาโบราณน่ากินมากเลยยอดอ่ะอันนี้เป็นต้มกุ้งใช่ซุปปูครับซุปปูซุปปูเห็ดหอมซุปปูเห็ดหอมน่ากินอ่ะมาเพิ่มนะคะเมื่อกี้เพิ่งมาเพิ่มอันนี้ต้มข่าปลาสลิดน่ากินอ่ะเดี๋ยวเป็นผู้ชอบกินต้มข่าไก่แล้วไงน่ากินจริงๆค่ะชิมอะไรก่อนดีตักข้าวเลยนะเฮ้ยที่สำคัญอันนี้พลาดไม่ได้เลยมัสมั่นค่ะของโปรดเลยอ่ะสมัยอยู่บ้านที่สุโขทัยชอบกินมากอาหารเต็มโต๊ะมากทุกคนวันนี้จะกินหมดหรือเปล่า11อย่างมาเดี๋ยวขอตัวไปกินขนมกินอะไรนะกินอะไรนะจะบอกว่าจะไปกินขนมไม่พูดผิดค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะจบแล้วนะคะสำหรับทริปวันนี้นะคะเราก็ได้ไปไหว้พระแล้วก็มาล่องเรือด้วยที่สำคัญได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยนะคะเป็นอาหารไทยค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็อากาศก็ร้อนแต่ว่าทนได้นะยังมีที่ไม่ได้ร้อนมากมีช่วงที่แบบร่มบ้างร้อนบ้างนะคะที่สำคัญชอบมากตอนล่องเรือเพราะว่าบรรยากาศมันชิลมากทุกคนมันมีลมแล้วก็แสงพระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะใครที่อยากมาล่องเรือนะคะให้มารอบสักบ่ายสองไม่สี่โมงครึ่งค่ะจะสวยมากๆเลยจะได้เจอแสงอาทิตย์ตกด้วยนะคะวันนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนแบบสามารถมาตามรอยได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ